คนในมันทุกข์อยู่แล้วมันจะมีคนตกงานกันเป็นจำนวนมากแล้วอย่างที่ผมบอกว่าการคิดว่าไอ้โรคเนี้ยมันจะช่วยพยุงอายุรัฐบาลมันจะกลายไปถึงที่สุดวันหนึ่งคนทนไม่ได้เนี่ยจากความจนทั้งปวงเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาล้มรัฐบาลสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้นหลังจากโควิด-19 นั้นเบาบางลงจะดีขึ้นขนาดไหนจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนดีขึ้นกว่าปี2560เป็นต้นมาเลยยาวมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี2557เอาไว้เนี่ยที่มันตกต่ำตอนนี้เนี่ยเมื่อถึงจุดต่ำสุดแล้วก็มันก็จะพุ่งขึ้นมันจะพุ่งขึ้นพุ่งจะพุ่งขึ้นเร็วทำไมพุ่งขึ้นเร็วเพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามามากที่สุดนะครับการพุ่งสูงขึ้นยังเกิดจากนักลงทุนอยากมาลงทุนมากที่สุดในโลกเพราะว่าสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีที่สุดใช้หลักคิดของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับมาพบกันทาง Facebook ทาง YouTube นะแล้วก็จากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่หุ้นส่วนโหวตกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Brexit ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์ใหม่วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอในหลายประเด็นเหมือนกันเราไปเริ่มต้นที่บ้านเมืองในปี2564นะครับสถานการณ์ปี2564เข้าสู่ปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2564มันจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูการประเมินสถานการณ์ของฝั่งของเสื้อแดงนะครับกับกลุ่มนพช.คือจตุพรพรหมพันธุ์เข้าประเมินสถานการณ์กันก่อนแต่ว่าถ้ารัฐไปใช้มาตรการเนี่ยนะครับเหมือนกับคราวรอบแรกผมว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะพาพังทุกอย่างแม้กระทั่งตัวรัฐบาลเองหลายคนอาจจะคิดว่ามาตรการต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าการประกาศใช้พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อหรือแม้จะใช้คำสั่งอื่นใดก็ตามแต่ว่าความเป็นจริงนั้นก็คือว่าคนเดือดร้อนทางเศรษฐกิจมากจริงๆลองคิดดูว่าถ้าเกิดออกคำสั่งเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้สั่งตีนะเหมือนร้านอาหารอย่างเงี้ยซื้อกลับไปกินบ้านได้อาหารบางอย่างเนี่ยนะครับมันต้องนั่งกินในร้านยกตัวอย่างเช่นไอ้ก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับพอซื้อไปกินบ้านมันคนละอารมณ์มันคนละฟิลไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับตักเสร็จมันก็ต้องยกมาเสิร์ฟร้อนๆกันตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ไปเข้าไปตู้ไมโครเวฟอย่างเนี้ยมันจะเจ๊งระเนระนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าจากจุดเกิดที่สมุทรสาครเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำมากที่สุดก็คือไปจัดการคนที่ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งให้เหตุการณ์เกิดแล้วก็ไล่บี้เลยเป็นแบบอย่างมิฉะนั้นเนี่ยนะครับปีนี้แม้ว่าจะบอกว่าวัคซีนเนี่ยจะได้เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันก็จะเลยคือหมายความว่าคนไทยผมเชื่อว่าอย่างไรก็รับผิดชอบบางอย่างเนี่ยนะครับที่มันสุ่มเสี่ยงไอ้นี่ก็ว่ากันแต่ว่าบางอย่างที่มันไม่สุ่มเสี่ยงร้านอาหารอย่างนี้นะครับที่คนต้องไปกินข้าวผมว่าไม่ควรที่จะห้ามนะครับไม่ให้เขากินกันในร้านซึ่งตอนนี้ยังไม่ห้ามแล้วแต่คาดการว่าวันต่อไปอาจจะมีการห้ามกันเกิดขึ้นรวมกระทั่งมาตรการอื่นๆกันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนในมันทุกข์อยู่แล้วมันจะมีคนตกงานกันเป็นจำนวนมากแล้วอย่างที่ผมบอกว่าการคิดว่าไอ้โรคเนี้ยมันจะช่วยพยุงอายุรัฐบาลมันจะกลายไปถึงที่สุดวันหนึ่งคนทนไม่ได้เนี่ยจากความจนทั้งปวงเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาล้มรัฐบาลการประเมินสถานการณ์ของเขาโดยรวมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีที่เขาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีบุกบ้านป๋าเปมซึ่งตอนนี้ชุดที่ถูกดำเนินคดีแล้วติดคุกไปแล้วชุดแรกก็เป็นบุกบ้านป่าเปรมเมื่อปี2549
นะครับยังมีการบุกบ้านป๋าเปรมในบ้านในช่วงปี2550จำไม่ผิดนะหรือปี2551อีก นะครับจตุพรก็ประเมินว่าพวกเขาก็จะติดคุกกันอีกนะครับซึ่งก็เป็นคดีความที่ชุดที่2เนี่ยมีธนาแอมีจตุพรชุดแรกไม่มีจตุพรนะครับในการประเมินของเขาโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าบ้านเมืองยังคงจะเกิดความวุ่นวายนะครับจากข้อเรียกร้องนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับปี2564นั้นผมเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วนนะครับว่าสถานการณ์โดยรวมสำหรับปี2564นะครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องเรียนว่าจะเกิดปรากฏการณ์3ประการเกิดขึ้น1นะครับเกิดปรากฏการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับแล้วก็วัคซีนที่จะถูกนำมาฉีดให้กับคนไทยนะครับซึ่งก็จะแล้วเสร็จในปี2565ทั้งประเทศนะครับทั่วโลกก็ใช้เวลาประมาณ1ปีจะฉีดวัคซีนโควิด-19ซึ่งวัคซีนโควิด-19แต่ละเข็มต้องใช้เวลาฉีดห่างกันอย่างน้อย21วันนะครับตอนนี้วัคซีนที่นำเอามาฉีดตอนนี้เป็นวัคซีนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นวัคซีนของอังกฤษจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับตอนนี้การกลายพันธุ์เกิดขึ้นนะครับวัคซีนจนถึงขนาดนี้ก็สามารถที่จะโออยู่นะครับรักษาอยู่ถึงแม้ว่าการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้นเพิ่มสูงขึ้นก็ตามนะครับสิ่งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นประการที่2นะครับเป็นเรื่องของม็อบนะที่จะเข้ามานะครับเกิดขึ้นแล้วก็ประการที่3เรื่องของภัยธรรมชาติม็อบที่จะเข้ามานะผมเคยเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าม็อบจังคงจะเดินหน้าต่อไปนะครับมีคนตั้งคำถามว่ามีโควิดแบบนี้ม็อบจะมาหรือไม่ก็มาก็ติดอีกซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์เหมือนในฝรั่งเศสในสหรัฐอเมริกาซึ่งในสหรัฐอเมริกามีคนติดเชื้ออยู่ 2.5 แสนคนในวันเดียวปรากฏว่ายังคงมีการชุมนุมอยู่ในประเทศไทยมีโอกาสจะเหมือนสหรัฐอเมริกาไหมมีโดยอ้างหลายสิทธิเสรีภาพและอ้างเดโมแครซีจึงมีการออกกฎหมายเขาเรียกว่าพรบควบคุมโรคขึ้นมานะครับป้องกันไม่ให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาโตโต้ฮะซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มคณะราษฎรก็บอกว่าเนี่ยเขาไปขายกุ้งที่บริเวณ อะไรนะสนามหลวงขึ้นมาเนี่ยทีบินน่ะไม่เห็นโดนจับเลยเขาอ่ะขายโดนจับก็เรียนให้ทราบนะหลังจากที่มีการประกาศพรบควบคุมโรคขึ้นมาเนี่ยบินก็ไม่ได้ขายกุ้งอีกต่อไปนะครับแล้วก็ในขณะที่พรบควบคุมโรคเกิดขึ้นปุ๊บวีโตโต้เนี่ยเขาก็พาพวกใส่ชุดกาดขึ้นไปใส่เสื้อกงเสื้อเกาะเสื้อกล้ามชุดลุยขึ้นมาโตโต้เป็นใครฮะเป็นผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่นะครับก็โดนถูกจับดำเนินคดีนะฮะต่อมาก็ติดคุกข้ามปีศาลก็ให้ทำการประกันตัวแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา112นะครับกับผู้ติดเชื้อกับผู้ที่ละเมิดกฎหมายไปทั้งหมด16คนแล้วก็อีก1คนเนี่ยก็โดนข้อหามาตรา12อีกคนโดนข้อหาละเมิดพรบนะครับพรบควบคุมโรคนะครับตอนนี้เรียนให้ทราบว่าสถานการณ์ปี2564ในเชิงงานสังเคราะห์ประกาศแรกสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้นหลังจากโควิด-19 นั้นเบาบางลงจะดีขึ้นขนาดไหนจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนดีขึ้นกว่าปี2560เป็นต้นมาเลยยาวมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี2557เอาไว้เนี่ยที่มันตกต่ำตอนนี้เนี่ยเมื่อถึงจุดต่ำสุดแล้วก็มันก็จะพุ่งขึ้นมันจะพุ่งขึ้นพุ่งแต่พุ่งขึ้นเร็วทำไมพุ่งขึ้นเร็วเพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามามากที่สุดนะครับการพุ่งสูงขึ้นยังเกิดจากนักลงทุนอยากมาลงทุนมากที่สุดในโลกเพราะว่าสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีที่สุดใช้หลักคิดของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 นั่นฟันธงได้เลยนะครับหลังจากโควิด-19 หายไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนหรือการระงับยั้งระวังป้องปรามอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจะมีการลงทุนในประเทศไทยขึ้นสภาวะเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นประการที่2นะครับถามว่ามีภัยธรรมชาติไหมมีภัยธรรมชาติแน่นอนทุกปีมีภัยธรรมชาติมีคนประเมินหมอดูประเมินว่าจะเกิดสึนามิก็พูดมาหลายปีไม่มีสักทีมีพี่ไปรอบนี้รอบเดียวแล้วก็ยังไม่มีอีกนะครับบอกว่าจะมีความรุนแรงหมอดูว่าจะมีความรุนแรงเรื่องของม็อบยังไงก็มีจะมีมากมีน้อยแค่นั้นเองนะครับ
ตอนนี้ประการที่3เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ไหมมีโอกาสสูงมากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีมีโอกาสสูงมากนะครับถามว่าถึงขั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงประมุขของรัฐหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไม่ไม่มีนะครับฟันธงก็เลยไม่มีในปี2564เนี่ยไม่มีแน่นอน65ไม่ว่ากันนะครับ3ประการเนี่ยเกิดขึ้นส่วนอาจจะเป็นคำถามย่อยๆหรือตัวแปรตามในเชิงงานสังเคราะห์ว่าแกนนำเสื้อแดงแกนนำเสื้อส้มจะอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะเป็นแกนนำเสื้อส้มแกนนำเสื้อแดงแกนนำเสื้อเหลืองศาลก็จะใช้ความยุติธรรมในการพิพากษาเป็นรายคดีเป็นอรรถคดีไปนะครับก็พิจารณาเป็นคดีไปว่ากันไปเป็นชั้นท่านเป็นชั้นนะครับซึ่งสุดท้ายก็อยู่ที่โทษที่กระทำความผิดนะครับประเทศใดถ้ามีศาลมีความยุติธรรมประเทศนั้นก็จะคงอยู่ต่อไปนะครับได้อย่างมั่นคงนะครับจากนั้นก็จะมีการอภัยโทษขอพระราชทานอภัยโทษตามระดับชั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ว่าไปตามอรรถคดีตามบทซึ่งอาจจะเกิดจากกรรมที่เกิดจากการกระทำจึงฟันธงได้เลยฮะปี2564โดยภาพรวมสถานการณ์ของประเทศไทยจะดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยล่ะสภาวะเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจะดีขึ้นแน่นอนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่พ้นแหละนะครับสถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนบอกว่ามีความจำเป็นจะต้องเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่จนตายหรอกนั่นคือสิ่งแรกนะครับประการที่2นะครับมันไม่มีใครดีกว่าพลเอกประยุทธ์ผมก็ได้ยินแบบนี้นะตั้งแต่2475ไปต้นมาไปดูประวัติศาสตร์นะตั้งจากพระยาพหลพลพยุหะเสนานะครับเป็นต้นมาเนี่ยก็มีนายกรัฐมนตรีมาเรื่อยมีพันเอกพญาพหลนะพญามโนปกรณ์นิติธาดาคนแรกพันเอกพญาพหลก็ไล่มายุคทักษิณก็ไม่มีคนใครดีกว่านี้แล้วมายุคอภิสิทธิ์ก็ไม่มีใครดีกว่านี้แล้วนายกยิ่งลักษณ์ก็ไม่มีใครดีกว่านี้แล้วนะครับมายุคนี้คำพูดไม่มีใครดีไม่มีตัวเลือกแบบนี้ทุกทีนะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยมันมีเวลามันมีไทมิ่งผมย้ำนะในปี2564ไม่เปลี่ยนในมือเขาก็ต้องเปลี่ยนในมือเราแต่เกมขนาดนี้มันเปลี่ยนในมือเราไม่ได้เปลี่ยนในมือเขายังไงมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเชงจากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรที่ล้าหลังอะไรที่ไม่ทันสมัยนะครับอะไรที่ยังคงอยู่กับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัตินะครับเพราะยุคปัจจุบันเขาเรียกว่ายุคนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลการมีสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลนั่นหมายความว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้ว่านิวมีเดียหรือโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงทางความคิดของมนุษย์ใครไปเชื่อตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมานะครับในปี2563เกิดการชุมนุมทางการเมืองโดยมาจากสาเหตุโทรศัพท์มือถือยาวข้ามปีมาจนถึงปี2564ใครไปเชื่อนะครับแต่งแล้วก็ตามในเกมการชุมนุมทางการเมืองในครั้งนี้ฟันธงได้เลยฮะจะไปทางไหนในรูปแบบทางไหนก็แล้วแต่ยังไงวิธีการจะระงับยับยั้งให้สถานการณ์มันยุติลงยังไงก็ต้องจบที่ยุทธการไตรรงค์ซ้ายขวาหน้าหลังจะเดินไปรูปแบบไหนต้องจบที่ยุทธการไตรรงค์ทุกอย่างประเทศจึงจะกลับมาสงบสุขได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคู่สันติสุขคืนถิ่นฐานฝ่ากำแพงระหว่างใจไทยด้วยกันจากสำนึกสู่เชื่อมั่นและศรัทธาร้อยดวงใจไทยทั้งชาติประกาศก้องเรียงถ้อยคำผ่านทำนองร้องบอกฟ้าร่วมขับขานด้วยสำเนียงเสียงต้นกล้ามีความหมายเป็นสัญญาต่อแผ่นดินจะอยู่ร่วมด้วยรักสามัคคีจะพักดีชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่รู้สิ้นจะขอเป็นต้นกล้าแห่งความดีของแผ่นดินภายใต้พระบารมีองค์ภูมินทุกพระองค์
ดินไทยจะไม่ไร้ความหวังตราบใดราชบัลลังก์ยังมีพระราชาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้ประชาความเป็นนี้จะสง่าในสายตาโลกคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินจะเทิดไว้ด้วยชีวิตเพื่อสารสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาติชาติก็สัตว์เลี้ยงได้ดังลมหายใจเราทำของจะป้องไว้หากมีใครที่ยำยีต้นกล้านี้จะไม่มีกลายพันธุ์เสียสละแบ่งปันกันตันอยู่สามัคคีจะรวมกันเป็นต้นกล้าแห่งความดีแต้มแดงแผ่นดินนี้ตายบารมีพระราชาขอพระองค์จงทรงราชเจริญทุกอย่างมาเทียมเนินจะมีรักและศรัทธาจะผสมทั่วทั้งหน้านี่คือคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน